ชุมชนคุณธรรมบ้านเกตกาสอนบ้านเกตกาสอนตำบลช่องลมอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมบ้านเกตกาสอนบวรออนทัวร์บ้านเกตกาสอนได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9มาใช้ในการรวมกลุ่มนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและได้มีการนำวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทยมาประยุกต์เป็นชุดการแสดงชื่อชุดว่าระบำกระโดนซึ่งมักจะนำมาใช้ในการต้อนรับผู้มาเยือนบ่อยครั้งณศูนย์การเรียนรู้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดต้นกำเนิดของหมู่บ้านมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีจุดถ่ายรูปมากมายแอคชั่นได้ตามสบายเป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานท่านจะได้สัมผัสกับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มมิตรภาพอันงดงามของชาวบ้านในชุมชนและที่นี่ยังเป็นจุดเช็คอินของหมู่บ้านอีกด้วยสำหรับประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนนั่นก็คือประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประเพณีทอดเทียนโฮมการแห่ต้นเทียนการขับร้องสารพันยะที่จัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาและภายในชุมชนยังมีศาลเจ้าพ่อพานทองซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและนี่คือกลุ่มการเรียนรู้ดอกอัญชันคุณสมบัติของดอกอัญชันสามารถช่วยเคลือบกระเพาะและลำไส้และยังช่วยเรื่องการระบายและการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบเริ่มตั้งแต่เป็นลูกออสจนโตเต็มที่พร้อมออกจำหน่ายในด้านกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าของบ้านเกตกาสอนซึ่งเขาจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเห็นได้จากการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดหมี่ผ้าเข่าม้าผ้าสบายที่ได้จากการนำผ้าที่ทอใช้กันภายในครัวเรือนเอามาตัดเย็บและนอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายตามโอกาสต่างๆอีกด้วยขยับมาทางนี้มาดูกลุ่มเรียนรู้การจักสานจะเป็นการทำเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่เช่นกระติบข้าวเหนียวหวดนึ่งข้าวกระด้งกระจาดเป็นต้นมาที่กลุ่มนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครกลุ่มการเรียนรู้การเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยมีท่านอาจารย์ประพันธ์โกสุมเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นประธานกลุ่มซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีการรวมกลุ่มสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชุมชนแวะมาดูอาหารการกินกันบ้างอาหารประจำถิ่นอาหารที่นี่จะมีมากมายหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นซุปมะเขือแซ่บแซ่บแกงหวายซุปหน่อไม้ส้มตำแจ่วบองข้าวเหนียวหัวงอกและข้าวต้มมัดถ้าท่านได้มาสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของชาวชุมชนบ้านเกตกาสอนแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมมาเถอะค่ะมาลองสัมผัสชุมชนคุณธรรมบ้านเกตกาสอนบวรออนทัวร์